ภูเขาไฟเป็นสถานที่ที่ใครต่างก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ใกล้นักแต่กลับกลายเป็นแหล่งความรู้ที่เต็มไปด้วยปริศนารอให้เข้าไปทำการศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติต่างๆภูเขาไฟมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับรอยต่อแผ่นเปลือกโลกและวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ไม่น้อยแต่การค้นพบได้สร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายๆคนเพราะคงไม่มีใครคาดคิดว่าบริเวณภูเขาไฟที่สภาพอากาศและระบบนิเวศดูไม่เอื้ออำนวยนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาศัยอยู่และพวกมันสามารถดำรงชีวิตได้อย่างไรขอเชิญหาคำตอบไปพร้อมๆกันใน5สิ่งมีชีวิตประหลาดอาศัยในภูเขาไฟการค้นพบปลาฉลามใต้ภูเขาไฟคาวาชินักสำรวจมหาสมุทรกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปยังภูเขาไฟคาวาชิในหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งมีจุดประสงค์หลักก็เพื่อศึกษาและสำรวจภูเขาไฟแต่ขณะที่กำลังส่งกล้องสำรวจพื้นที่การปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำนักวิทยาศาสตร์ต่างตกตะลึงเมื่อพวกเขาค้นพบปลาฉลามฝูงหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ภูเขาไฟตำแหน่งของพวกมันอยู่ห่างจากปากปล่องภูเขาไฟลึกประมาณ45เมตรด้วยสภาพระบบนิเวศโดยรอบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างมากทั้งลาวาอุณหภูมิร้อนจัดหรือแม้แต่สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษแน่นอนว่าคงไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือรอดจากการปะทุของภูเขาไฟไปได้ยกเว้นฝูงปลาฉลามเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จึงอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับการเอาตัวรอดของพวกมันโดยปกติแล้วปลาฉลามมีประสาทสัมผัสสามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กได้เป็นอย่างดีต่อให้บริเวณรอบๆไม่มีแม้แต่แสงแดดส่องถึงพวกมันก็รับรู้การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตอื่นได้รวมไปถึงการรับรู้สัญญาณเตือนภัยการปะทุของภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหวก่อนใครทำให้ปลาฉลามสามารถหาที่ซ่อนหลบหลีกจากอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้บริเวณรอบๆภูเขาไฟหลังจากการปะทุจะเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมายเช่นธาตุเหล็กและแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการเจริญเติบโตของปะการังเมื่อมีปะการังอุดมสมบูรณ์สิ่งมีชีวิตเล็กๆก็ถือกำเนิดจนกลายเป็นระบบนิเวศใต้ทะเลขนาดใหญ่ 2. ทากยักษ์สีชมพูย้อนกลับไปในยุคสมัย17ล้านปีก่อนในขณะที่ออสเตรเลียยังเป็นแผ่นดินใหญ่เรียกว่ากอนวาน่าภูมิประเทศมีลักษณะเป็นป่าฝนเขียวชอุ่มแต่หลังจากผืนทวีปเกิดการแยกตัวออกมาสภาพภูมิอากาศแย่ลงจนกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งทำให้ระบบนิเวศโดยรอบสูญสิ้นสิ่งมีชีวิตและเกิดการปะทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่บนภูเขาไฟคาปูต้าเมื่อการเวลาผ่านไปกลับเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบันพื้นที่บริเวณภูเขาไฟคาปูต้ากลายเป็นแหล่งระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์หลายคนเข้าไปศึกษาค้นคว้าจนได้พบกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่พบได้ในออสเตรเลียเท่านั้นนั่นคือทากยักษ์สีชมพูหรืออีกชื่อหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ว่า Tribonioforus สิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีลักษณะลำตัวยาวถึง20เมตรเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมักอาศัยบริเวณแหล่งชุ่มชื้นใต้กองใบไม้เปียกและเกาะตามเปลือกไม้พวกมันมีหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศเป็นอย่างมากเพราะช่วยเรื่องของการย่อยสลายซากพืชให้กลายเป็นดินที่อุดมด้วยสารอาหารเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทั้งยังเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆตามลำดับห่วงโซ่อาหารความพิเศษของทากยักษ์คือสีชมพูสดใสสะดุดตาหากกล่าวถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแต่มีนักวิทยาศาสตร์ได้ให้เหตุผลพร้อมกับตั้งข้อสันนิษฐานว่าการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมถือเป็นวิธีการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งของผู้ถูกล่าพวกมันจะชอบเกาะอยู่บนใบยูคาลิปตัสเพื่อพรางตัวนอกจากนี้สีชมพูโดดเด่นของพวกมันบางครั้งยังช่วยไล่นักล่าออกไปได้เพราะเข้าใจว่าทากยักษ์ตัวนี้มีพิษนั่นเอง 3. อีกัวน่าแห่งกาลาปากอสเดินทางมาถึงหมู่เกาะกาลาปากอสภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อว่าเสี่ยงต่อการปะทุครั้งใหญ่แน่นอนว่าบนเกาะแห่งนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดอีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงและใช้ประโยชน์จากความร้อนเพื่อช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้พวกมันมีชื่อว่าอีกัวน่ากาลาปากอสมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับกิ้งก่ายักษ์ลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาลแดงส่วนด้านล่างมีสีส้มอมเหลืองพวกมันได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีขนาดลำตัวยาวตั้งแต่ 0.9 ถึง 1.5 เมตรและน้ำหนักมากถึง13กิโลกรัม
อีกัวน่าเป็นสัตว์เลือดเย็นทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเสมอความน่าสนใจของสัตว์ชนิดนี้คือพวกมันมีพฤติกรรมชอบนอนอาบแดดบนหินภูเขาไฟเพื่อดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์เมื่อตกกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงพวกมันมักนอนในโพรงและอาศัยความร้อนจากพื้นดินบริเวณภูเขาไฟช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อุ่นตลอดคืนนอกจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังเป็นแหล่งอภิบาลสัตว์เล็กให้กับลูกๆของพวกมันเพราะอีกัวน่าเพศเมียจะวางไข่ลงบนกองขี้เถ้าอุ่นๆและใช้ความร้อนจากภูเขาไฟเพื่อปกป้องไข่และให้ความอบอุ่นแก่รังลูกๆของพวกมันนกมาเลโอหลายคนอาจจะรู้ว่าประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีจำนวนภูเขาไฟมากเป็นอันดับต้นๆของโลกทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ถิ่นที่อยู่เพื่อการดำรงชีวิตและเผ่าพันธุ์นกมาเลโอเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มเขตร้อนพวกมันคือสัตว์ประจำถิ่นของเกาะสุลาเวซีมีขนสีดำเงาผิวหน้าเหลืองและจงอยปากสีส้มหน้าท้องมีขนขาวอมส้มแดงเท้าสีน้ำเงินอมเทาพร้อมกรงเล็บแหลมคมนกมาเลโอมีหงอนบนหัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับมงกุฎเมื่อถึงฤดูวางไข่นกตัวผู้จะทำหน้าที่ขุดทรายเพื่อสร้างหลุมหลบภัยซึ่งสายชนิดนี้เกิดขึ้นจากดินภูเขาไฟหลังจากนกตัวเมียวางไข่พ่อแม่พันธุ์จะช่วยกันฝังไข่ไว้ในทรายอย่างแน่นหนาในขณะที่ไข่กำลังฟักตัวความร้อนใต้ดินและแสงจากดวงอาทิตย์ทำหน้าที่เปรียบเสมือนตู้ฟักไข่ให้ความอบอุ่นแก่พวกมันดังนั้นหลังสิ้นสุดการวางไข่นกมาเลโอจะจากไปโดยไม่หวนกลับมาเพื่อให้ลูกๆของพวกมันได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและเอาตัวรอดเองตามธรรมชาติ 5. หอยทากภูเขาไฟสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งเพราะชิ้นส่วนของร่างกายประกอบด้วยโลหะโดยพวกมันอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้ท้องทะเลประมาณ 3.2 กิโลเมตรของมหาสมุทรอินเดียบริเวณช่องระบายความร้อนและเป็นตำแหน่งที่ใกล้กับภูเขาไฟยักษ์มีอุณหภูมิร้อนทะลุ390องศาเซลเซียสหอยทากภูเขาไฟมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนได้สูงเพราะมีเกราะป้องกันถึง3ชั้นด้วยกันได้แก่ชั้นในสุดเกิดจากแร่อารากอนไนท์คาร์บอเนตชั้นที่2เป็นเพริโอสตราคัมหรือเรียกอีกอย่างว่าสารเคลือบอินทรีย์และชั้นนอกสุดเป็นชั้นที่แข็งแรงที่สุดก็คือธาตุเหล็กเพราะแร่ที่สะสมเป็นปริมาณมากทำให้เท้าของพวกมันกลายเป็นเกล็ดดังนั้นแหล่งที่อาศัยของพวกมันมีอิทธิพลต่อลักษณะทางกายภาพวิวัฒนาการทางอาหารเพื่อความอยู่รอดทำให้เหล็กและแร่ธาตุต่างๆอุดมอยู่ในร่างจนกลายมาเป็นหอยทากภูเขาไฟในปัจจุบันโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยปริศนาความรู้มากมายรอให้ใครหลายๆคนเข้าไปค้นหาเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จากการศึกษาดังกล่าวทำให้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์ทั้งปัญหาการรุกล้ำพื้นที่หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติถึงแม้ว่าสภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศต่างๆจะไม่เอื้ออำนวยให้พวกมันสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้แต่พวกมันก็ยังคงดิ้นรนปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตมองเห็นโลกต่อไป